ได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินซ้อมรบของกองทัพอากาศตกที่จังหวัดตากนะคะก็มีนักบินเสียชีวิต1นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงสาเหตุอยู่ค่ะเรือพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยโฆษกกองทัพอากาศก็แถลงเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินฝึกบินนะคะตกอยู่ที่บริเวณสนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากซึ่งก็ใช้เป็นสนามบินจุดสมมุติในการฝึกบินโจมตีทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศค่ะโดยมีนักบินเสียชีวิต1นายอีก1นายได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากที่ดีดตัวออกจากเครื่องส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยทางกองทัพอากาศก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับนักบินที่เสียชีวิตค่ะคือนาวาอากาศตรีเกริกเกียรติสุวรรณโนอายุ36ปีและนักบินที่ได้รับบาดเจ็บคือนาวาอากาศเอกจิรศักดิ์นามงศรีอายุ42ปีหรือได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังและไหล่ขวาค่ะมีแผลฉีกขาดที่บริเวณคางขณะนี้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสามเงาค่ะ